จากบันทึกที่สืบทอดกันมาพระงังหรือไอ้งังเป็นเครื่องรางที่มีความคลั่งไม่แพ้วัตถุมงคลอื่นและมีประวัติความเป็นมาหลายร้อยปีเป็นของคลั่งที่ทั้งคนเขมรและคนไทยต่างเคารพบูชาและถือว่าเป็นของที่หายากมาในอดีตมีหมอคุณใสและพระเกจิได้นำเอาพระงังพกติดตัวไปตามสถานที่ต่างๆปรากฏว่าไม่มีเพศภัยอันตรายใดๆมารบกวนครั้นเมื่อไปตามสถานที่ที่มีผู้อยู่อาศัยก็จะได้รับความเอ็นดูและเมตตาจากชาวบ้านพระงังจะแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทแรกคือพระงังที่มีรูปร่างคล้ายพระพุทธรูปแต่ไม่ใส่จีวรอีกทั้งช่วงพระเกศหรือส่วนที่เป็นเส้นผมนั้นจะยาวมากเชื่อกันว่าคนที่สร้างพระงังรูปแบบพระในสมัยก่อนนั้นคือฤาษีที่มีวิชาอาคมแกร่งกล้าโดยสร้างพระงังให้มีชีวิตจิตใจมีตัวตนและมีอิทธิฤทธิ์สามารถบอกกล่าวหรือขอพรได้ตามต้องการและยังใช้พระงังเป็นอาวุธหรือใช้ในการสะกดวิญญาณได้เช่นกันการบูชาพระงังประเภทนี้สามารถบูชาได้หลายแบบขึ้นอยู่กับเจ้าของว่าอยากบูชาพระงังไปในทิศทางใดเช่นหากต้องการโชคลาภเพิ่มบารมีให้ตนเองเป็นหลักเจ้าของพระงังจะบูชาด้วยน้ำเปล่าผลไม้เหล้าน้ำผึ้งแท้หรือเครื่องหอมต่างๆและนิสัยของพระงังจะแตกต่างกันไปเหมือนกับเจ้าของที่บูชาเช่นหากเจ้าของเป็นนักเลงหรือโจรพระงังก็จะเก่งไปทางด้านคงกระพันแคล้วคลาดเตือนภัยและมหาเสน่ห์ฉาบฉวยหากเจ้าของเป็นนักธุรกิจพระงังก็จะเก่งไปทางด้านโชคลาภเงินทองและเมตตามหานิยมจะต่อรองอะไรก็มักจะได้ผลเคยมีเรื่องเล่าจากคนเฒ่าคนแก่ที่ได้บูชาพระงังสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษว่าเมื่อในอดีตแกได้พกพระงังติดตัวไปด้วยจนอยู่มาวันหนึ่งได้มีกลุ่มคนเข้ามาทำร้ายและยิงปืนไปที่แกสามนัดแต่ลูกปืนกลับไม่ระคายผิวแม้แต่น้อยจะมีก็แต่รอยฟกช้ำเป็นจำจำตรงที่โดนยิงเพียงเท่านั้นส่วนพระงังประเภทที่สองคือพระงังที่มีรูปร่างคล้ายกบและมีดวงตาสีแดงถูกสร้างโดยฤาษีหรือหมอผีพระงังประเภทนี้เป็นของต่ำโดยกำเนิดถูกสร้างให้ชอบของสกปรกเป็นนิสัยเช่นเลือดประจำเดือนยิ่งหามาให้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเหี้ยนไอ้งังประเภทนี้จะชอบอยู่ใต้บันไดชอบให้ผู้หญิงฆ่าหรืออยู่ในห้องน้ำที่มีผู้หญิงเข้าและยังชอบหาผู้หญิงมาให้เจ้าของอยู่เรื่อยๆพระงังที่ถูกบูชามาแบบนี้จะชอบไปเข้าฝันเพื่อปล้ำผู้หญิงที่อยู่ในบ้านบางครั้งงังประเภทนี้ก็มักจะหนีไปอยู่ในตะกร้าผ้าที่มีชุดชั้นในหรือเสื้อในของผู้หญิงหรือไม่ก็จะหนีไปอยู่ในส้วมเองได้และถ้าเอาพกติดตัวไว้จะให้คุณด้านมหาเสน่ห์คงกระพันฟันแทงไม่เข้าซึ่งงั่งประเภทนี้หากเป็นของเก่าที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณก็นับว่าเป็นสิ่งที่หามาบูชาได้ยากเช่นกันทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับตำนานพระงังหรือไอ้งังหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชัน
ก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนเดอรี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนเดอรี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ